วิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนกรณีที่ประชาชนเนี่ยมายื่นขอความช่วยเหลือด้วยตนเองนะครับกรณีที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นการรับเรื่องกรณีประชาชนเนี่ยมายื่นเรื่องด้วยตนเองจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับสำหรับการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับทีนี้วิธีการในการรับเรื่องขอความช่วยเหลือเนี่ยกรณีที่ประชาชนมาขอความช่วยเหลือด้วยตนเองเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามขั้นตอนด,ดังนี้ 1. ก็คือการสอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มโดยให้มีสาระสําคัญพอสมควรเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ช่องทางการติดต่อ ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 2. ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ขอความช่วยเหลือนะครับว่ามาขอความช่วยเหลือด้วยเรื่องอันใดน,นะครับพร้อมกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการตามสมควรหรือความเห็นความต้องการข้อเสนอแนะต่างๆและให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้องเอาไว้สามเนี่ยถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือแทนผู้อื่นจะต้องแนบใบมอบอำนาจมาด้วยหากผู้ร้องไม่ยินยอมลงชื่อ ก็มิให้รับเรื่องนั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบเพื่อบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคำร้อง 4. บันทึกข้อบูลลงในทะเบียนเรื่องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นกำหนดเอาไว้ 5. แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการพร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบภายใน15วัน 6. กกรณีเรื่องขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่น หรือเกินความสามารถของท้องถิ่นในระดับอำเภอนะครับกรณีเช่นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็ให้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปอยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นณสถานที่กลางเพื่อพิจารณาหาแหนวทางดําเนินการต่อไปนี่ก็คือกรณีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนกรณีประชาชนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง นะครับก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆตามนี้นะคร